สวัสดีครับผมประสิทธิ์นนท์ครับเย้ วันนี้นะครับผมมีแอมจิ๋วมาแนะนำนะครับหลังจากที่ผมทำคลิปรีวิวกันแบบเจาะลึกกันไปแล้วนะครับวันนี้ผมจะมาสรุปให้เพื่อนๆฟังกันอีกหนึ่งครั้งนะครับว่าทำไมเราควรจะซื้อแอมโจโย่รุ่นท็อป GT นี้นะครับข้อที่1ครับผมตัวนี้เป็นแอมกีตาร์ขนาดพกพาครับขนาดเล็กมากนะฮะหน้าผมยังใหญ่กว่าอีกนะครับแล้วก็ปรับได้เสียงคลีนยันแตกน้อยยันแตกมากนะครับปรับโทนได้ด้วยนะครับค่อนข้างใช้งานได้หลากหลายนะครับอันที่2ครับตัวนี้เป็นลำโพงบลูทูธที่ค่อนข้างเสียงดีนะครับใช้คำว่าค่อนข้างเสียงดีเลยละกันเพราะว่าเป็นลำโพงสเตอริโอนะฮะให้เสียงที่หนานะครับแล้วมาย่านเนี่ยค่อนข้างจะโอ้โหฟังครบทุกย่านนะครับไม่ว่าเพื่อนๆจะเปิดเพลงนะฮะฟังเฉยๆหรือเพื่อนๆจะเสียบกีตาร์ซ้อมกับเพลงที่เปิดไปด้วยนะฮะก็ทำออกมาค่อนข้างดีเลยทีเดียวเชื่อมต่อง่ายฮะโดยการที่เพื่อนๆมีสมาร์ทโฟนเพียงแค่1เครื่องนะครับแล้วก็เปิดบลูทูธตรงนี้นะครับแล้วก็มันก็จะมาขึ้นที่สมาร์ทโฟนของเพื่อนๆนะฮะก็กดเชื่อมต่อกันแค่นี้ก็สามารถเปิดเพลงแล้วก็ซ้อมกีตาร์ไปด้วยได้อย่างง่ายดายนะฮะอันที่3ครับตัวนี้นะครับสามารถเชื่อมต่อผ่านแอปพลิเคชันเพื่อความละเอียดในการเล่นกีตาร์ของเพื่อนมากที่ยิ่งขึ้นนะครับแอปในการเล่นกีตาร์ก็จะมีเยอะแยะมากมายเช่น Ambitube Jam Up อะไรอย่างนี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถเชื่อมต่อแอปนะฮะให้เสียงออกผ่านลำโพงบลูทูธอันนี้ได้เลยครับง่ายๆครับอันดับที่4นะฮะตัวนี้มีแบตเตอรี่ในตัวนะฮะสะดวกพกพานะฮะไม่ว่าเพื่อนๆจะไปที่ไหนฮะตัวนี้น้ำหนักค่อนข้างเบานะครับแล้วก็แบตค่อนข้างอยู่ได้นานนะครับจากที่ผมเปิดลองนะครับแล้วก็สามารถชาร์จไฟได้โดยอะแดปเตอร์ที่เขาให้มานะครับพูดง่ายๆก็คือไม่ต้องเสียเงินซื้อถ่านให้เปลืองสตังค์นะครับแค่ชาร์จไฟนะครับเหมาะกับการไปปาร์ตี้นอกสถานที่มากๆครับแค่เพื่อนๆมีเจ้าตัวนี้มีมือถือไว้เปิดเพลง1เครื่องนะครับเพื่อนๆก็สามารถปาร์ตี้ได้อย่างสนุกสนานโดยที่เพื่อนๆไม่ต้องพกลำโพงหรือเครื่องขยายเสียงที่มันใหญ่เทอะทะไปเลยนะครับข้อที่5ครับตัวนี้ราคาย่อมเยาวมากฮะราคาย่อมเยาวมากนะฮะอย่างที่เพื่อนๆรู้กันว่าลำโพงบลูทูธนะฮะในท้องตลาดเราถ้าเป็นแบบมีแบรนด์นิดนึงหรือว่าเสียงดีนิดนึงราคาอาจจะค่อนข้างสูงครับแต่ตัวนี้ราคาค่อนข้างเบามากนะครับราคาเพียง 3,400 บาทเท่านั้นเองนะครับเห็นไหมครับค่อนข้างที่จะไม่แพงจนเกินไปแล้วก็ให้เสียงที่ค่อนข้างคุ้มค่านะฮะแค่เพื่อนๆซื้อไปเปิดเพลงฟังแค่นี้ก็คุ้มเลยครับและอีกอย่างนะครับเหมาะกับมือกีตาร์มากฮะคนที่ต้องการซ้อมกีตาร์นอกสถานที่นะครับยิ่งเหมาะมากครับเอาตัวนี้ไปนะฮะเอากีตาร์ไปเสียบสายแจ็ค1เส้นนะครับซ้อมได้แล้วนะฮะเปิดเพลงฟังซ้อมได้แล้วที่สำคัญคือใส่หูฟังได้ด้วยนะครับบางทีแบบอยากจะซ้อมเงียบๆคนเดียวเปิดเพลงนะครับมีมือถือ1เครื่องก็เปิดเพลงใส่หูฟังเล่นโอ้ยสบายครับและทั้งหมดนี้นะครับก็คือเหตุผลที่เพื่อนๆควรจะซื้อเจ้าโจโย่ท็อป GT ตัวนี้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจนะฮะสั่งซื้อได้ใน Facebook ของผมนะครับหรือว่ามาทดลองสินค้าได้ที่ร้าน CT Music Shop นะครับยังไงก็ฝากด้วยแล้วกันครับตัวนี้ผมรับรองว่าเพื่อนๆไม่ผิดหวังแน่นอนครับหรือไม่เพื่อนๆก็ลองไปเปิดรีวิวที่ผมทดลองเสียงแล้วก็สาธิตการใช้งานดูแล้วกันนะครับวันนี้มีเพียงเท่านี้ครับพบใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับเย้